รามาดูอุปมาในมัทธิวบทที่13คำอุปมานี้เป็นอุปมาที่สำคัญมากเลยที่พระเยซูทรงให้นะครับพระเยซูมักจะพูดเป็นคำอุปมาเพราะพระองค์มีเหตุผลที่พระองค์ให้เป็นคำอุปมาคำอุปมาก็คือคำเป็นเรื่องเปรียบเทียบทำไมพระองค์ต้องให้คำเป็นคำอุปมาพี่น้องต้องอย่างแรกนะอะไรก็ตามที่พระเยซูพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสำคัญอย่างยิ่งอย่างแรกเลยใช่ไหมครับแน่นอนน้ำหนักพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนให้คนมากมายเลยในพระคัมภีร์เขียนพระวิญญาณเป็นคนองค์เดียวกันแต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักแล้วอะคำพูดของพระเยซูเนี่ยต้องมีน้ำหนักมากที่สุดลองลงมาก็อาจจะเป็นอาจารย์ทั้งหลายในพระคัมภีร์ใหม่ว่าอัปโปโลเปาโลว่าไปแต่ว่าในสมัยไม่มีใครเทียบกับคำสอนของพระเยซูได้เพราะพระองค์เป็น the masterพระองค์เป็นบรมอาจารย์เลยที่สุดแล้วที่สุดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์พูดเท่าที่พระเจ้าให้พูดจริงๆและคำที่พูดนั้นทำไมไม่รู้แต่ว่าเราพระองค์ได้สำแดงพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์พูดให้เราตั้งใจฟังดีๆโอเคนี่ผมอ่านจากอ่านง่ายชาวอ่านง่ายนะครับอุปมานี้มีทั้งหมดอยู่เขียนไว้ในพระกิตติคุณ3เล่มมัทธิวมาระโกลูกาเดี๋ยวเราจะอ่านมันทั้ง3เล่มเลยโอเคไหมครับวันนี้เราอ่านพระคัมภีร์เยอะหน่อยเชื่อผมมันคุ้มค่าเพราะว่ามันมีความสุขมากเลยตอนที่เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรเรามันไม่มีอะไรอร่อยเท่าอันนี้อีกแล้วเชื่อผมท่านอาจจะดูหนังอยากไปช้อปปิ้งมีความสุขดีแต่มันไม่มีอะไรสู้อ่านพระคัมภีร์ได้หรอกแต่ต้องอ่านแล้วเข้าใจนะถ้าอ่านไม่เข้าใจมันจะรู้สึกว่ามันคาใจทำไมไม่เข้าใจนะครับโอเคมัทธิวบทที่13ข้อ1ในวันเดียวกันนั่นเองพระเยซูออกจากบ้านมานั่งอยู่ที่ริมทะเลนะเขาใช้ภาษาง่ายหมดเลยนะครับเพื่อเราจะได้ง่ายอ่ะมานั่งอยู่ที่ริมทะเลสาบเลข2นั้นขอโทษนะครับมันเป็นข้อนะคนจำนวนมากมาห้อมล้อมพระองค์พระองค์จึงลงไปนั่งอยู่ในเรือโดยมีคนพวกนั้นยืนอยู่ริมฝั่งแล้วพระองค์ใช้เรื่องเปรียบเทียบต่างๆสอนพวกเขาหลายอย่างพระองค์เล่าว่ามีชาวนาคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชในขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นพืชบางเมล็ดตกบนทางเดินนกก็มาจิกกินหมดบางเมล็ดตกลงบนดินที่ชั้นล่างเป็นหินมีดินไม่มากนักเมล็ดพวกนั้นก็งอกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากดินไม่ลึกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพืชพวกนั้นก็ถูกแดดแผดเผาและเนื่องจากมันมีรากตื้นๆก็เลยเหี่ยวแห้งตายไปบางเมล็ดตกลงกลางพงหนามหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมพืช นั้นหมดบางเมล็ดตกลงบนดินดีจึงงอกงามเกิดดอกออกผลมากมาย100เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ30เท่าบ้างใครมีหูฟังก็ฟังไว้ให้ดีโอเคเราดูรูปที่1ครับอันนี้เป็นเรื่องของชาวนาที่คนหนึ่งพระเยซูเล่าว่ามีชาวเราต้องเวลาอ่านพระคัมภีร์นะเราต้องดูบรรยากาศด้วยตอนนี้พระเยซูเล่าเรื่องเนี่ยพระองค์เนี่ยเห็นคนมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับจนพระองค์เฮ้ยอยู่บนฝั่งเนี่ยคนมาเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นทำยังไงดีคนมาล้อมแต่ว่าไม่สามารถเห็นพระองค์หรือว่าพระองค์คือทำเขาเรียกว่าทำเลของพระองค์หรือตำแหน่งที่พระองค์ยืนสอนมันไม่เหมาะพระองค์ก็เลยขึ้นเรือถอยออกไปหน่อยนอกฝั่งเพื่อจะได้พูดเข้ามาให้ทุกคนได้ยินได้ทุกคนดูภาพออกใช่ไหมฮะคนเวลาก็บอกว่าคนเยอะนี่คนเยอะมากนะครับตามพระเยซูคนสมัยก่อนเนี่ยพวกรับบีเนี่ยจะมีลูกศิษย์ตามเยอะเพื่อจะฟังเพราะว่าคนอิสราเอลคนยิวนะชีวิตวันๆเนี่ยเขาทำอะไรรู้ไหมฮะพูดแต่เรื่องพระคัมภีร์เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาไปเรียนอะไรเขาไม่ได้เรียนกอไก่กอไก่อย่างนี้เขาก็เรียนด้วยแต่ว่าเขาเรียนพระคัมภีร์เป็นหลักชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับบรรพบุรุษเขาให้ทำคือสอนลูกเรื่องที่เราบอกเจ้าสอนลูกเพราะฉะนั้นเขาจำแต่ในหัวของเขามีแต่พระเจ้าหายใจเข้าหายใจออกขนาดต้องมัดนู่นมัดนี่เพื่อจะระลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาเพราะพระเจ้าแล้วต้องการรักษาพงพันธุ์นี้ไว้ให้มาถึงพระเยซูมันสำคัญมากแล้วพระเยซูเองก็เป็นคนนั้นด้วยที่ทำตามกฎระเบียบของบัญญัติทุกประการเหมือนกันนะครับพวกเขาเนี่ยมันยากมากที่เราจะเข้าใจได้ละเอียดเพราะเราไม่ใช่พวกเขาก็เหมือนกับฝรั่งเขาไม่มีทางเข้าใจคนไทยได้เพราะเขาไม่ใช่คนไทย
ของเราเราพูดถึงเรื่องนี้เราหมายความได้เยอะแยะเลยอธิบายได้ยาวมากเลยแต่ว่าเราพูดกันแค่คำเดียวแล้วก็รู้กันพวกเขาฟังแล้วบีเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจฟังคำสอนของพระเยซูอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นพระเยซูเล่าว่ามีชาวนาคนหนึ่งออกไปหว่านพืชเมล็ดพืชผมจะไปให้ช้านะครับแล้วถ้าเวลามันเลยเวลานะเราก็หยุดนั่นเองเพราะว่าผมเรียนรู้ว่าไปเร็วแล้วไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไปช้าๆดีกว่าแล้วเราเก็บแล้วได้บ้างก็ยังดีนะครับแล้วก็ไปอ่านต่อก็ได้มีชาวนาคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชในขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นพืชบางเมล็ดตกหล่นบนทางเดินนกก็มาจิกกินหมดทางเดินมันไม่ใช่ดินทางเดินมันก็ดินมันแข็งๆนึกออกไหมครับมันไม่ใช่ดินเราเคยเจอนะเวลาเจอถนนลูกรังอย่างเงี้ยมันเป็นทางเดินนกก็มาจิกกินหมดเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ขึ้นอันที่สองบางเมล็ดตกลงข้อ5บนดินเปิดข้อ5ครับเอานั่นกดโอเคข้อ5บางเมล็ดนั่นนะครับข้อ5บางเมล็ดตกลงบนดินที่มีชั้นล่างเป็นหินมีดินไม่มากนักเมล็ดพวกนั้นก็งอกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากดินไม่ลึกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพืชพวกนั้นก็ถูกแดดแผดเผาและเนื่องจากพวกมันมีรากตื้นๆก็เลยเหี่ยวแห้งตายไปอันนี้คือประเภทที่2ประเภทที่3ดินประเภทที่3บางเมล็ดตกลงกลางพงหนามหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมพืชนั้นหมดบางเมล็ดอันนี้คือประเภทที่3ประเภทที่4บางเมล็ดข้อ8ตกลงบนดินดีจึงงอกงามเกิดผลโอเคมากมาย100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็ฟังให้ดีพระเยซูก็เล่าแค่นี้แล้วพระองค์ก็เปลี่ยนไปเล่าเรื่องอื่นต่อดูพระองค์ทำแค่นี้เองดูนะแล้วไงล่ะครับทุกคนฟังก็แล้วไงล่ะครับพระอาจารย์แล้วยังไงครับหลังจากนั้นข้อ10พวกศิษย์ต่างถามพระเยซูว่าทำไมอาจารย์ถึงใช้แต่เรื่องเปรียบเทียบเล่าให้คนฟังสาเหตุก่อนเพราะว่าพระเยซูนี่มาอุปมาตลอดเลยสอนธรรมดาไม่ได้หรออาจารย์อุปมาอีกแล้วข้อ11พระเยซูตอบว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นที่เราจะบอกให้รู้ถึงเรื่องความลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์อาณาจักรแห่งสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าอันเดียวกันแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นเรื่องนึงที่เราน่าจะรู้ด้วยแต่คนอื่นๆเราจะไม่บอกพระเยซูบอกว่าคนอื่นจะไม่บอกคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนเหลือเฟือส่วนคนที่ไม่เข้าใจแล้วยังไม่สนใจฟังอีกแม้สิ่งที่เขาเข้าใจก็จะหายไปด้วยฟังทีนี้นะฮะพี่น้องข้อ12อีกทีนึงคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนเหลือเฟือคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากอีกจนโหเข้าใจมากๆเลยส่วนคนที่ไม่เข้าใจแล้วยังไม่สนใจฟังอีกมาด้วยกันนะคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้ผิดนะคนที่ไม่เข้าใจแล้วยังไม่สนใจฟังอีกแม้สิ่งที่เขาเข้าใจที่เคยเข้าใจมาแล้วก่อนหน้านั้นก็จะหายไปด้วยผมไม่ได้เขียนเองนี่พระเยซูเป็นคนพูดข้อ13นี่เป็นเหตุที่เราใช้เรื่องเปรียบเทียบเล่าให้พวกเขาฟังเพราะอะไรนี่คือเหตุที่พระเยซูเล่าเรื่องเปรียบเทียบให้เขาฟังเพราะถึงเขาจะเห็นก็เหมือนกับไม่เห็นถึงเขาได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดพูดไปแล้วเราจำไม่ได้พูดไปก็ได้ยินโอเคสมมติว่าสมมติผมพูดว่าผมเล่าเรื่องอะไรพี่น้องฟังสักอย่างนึงพี่น้องก็ได้ยินไหมครับได้ยินแต่ได้ยินเฉยๆอ่ะหลังจากนั้นพอถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรจำไม่ได้อ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมโอเคต่อนะครับเพราะถึงเขาเห็นก็เหมือนกับไม่เห็นข้อ13ถึงจะได้ยินก็เหมือนกับไม่ได้ยินและไม่เข้าใจด้วยซึ่งก็เป็นจริงตามที่อิสยาห์พูดแทนพระเจ้าผู้พูดแทนพระเจ้าได้บอกไว้ว่าคุณจะฟังแล้วฟังอีกแต่จะไม่เข้าใจคุณจะดูแล้วดูอีกแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของพวกนี้อะไรครับดื้อด้านไปแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าใจเขาแข็งดื้อด้านไปเสียแล้วพวกเขาปิดหูปิดตาใครปิดหูปิดตาเขานะพระเจ้าป่ะใครปิดพวกเขาปิดหูปิดตาจึงทำให้ตามองไม่เห็น
หูก็ไม่ได้ยินจิตใจก็ไม่เข้าใจและตอนแรกพูดถึงหูข้างธรรมชาติตอนหลังพูดถึงตากับหูฝ่ายวิญญาณพวกเขาเองเป็นคนปิดตาปิดพวกเขายืนฟังเราแต่พวกเขาไม่เข้าใจเพราะใจของเขามันแข็งเขาก็ฟังบางทีมาฟังจับผิดไงพระเยซูสอนอะไรอ๋อก็ถูกไม่ถูกอ่ะคนที่ฟังพระเยซูผมถามจริงมันมีคนที่ฟังพระเยซูถามว่ามีฟาริสีไหมในกลุ่มพวกนี้มีแน่นอนแล้วทุกคนเชื่อพระเยซูไหมไม่ได้เชื่อบางคนก็มาจับผิดนะครับโอเคข้อ16พวกคุณเพราะเดี๋ยวอ่านต่อนิดนึงข้อ15ผู้หูก็ไม่ได้ยินและจิตใจก็ไม่เข้าใจจิตใจก็ไม่เข้าใจพวกเขาจึงไม่ได้หันกลับมาหาเราเพื่อให้เรารักษาพูดง่ายๆคือถ้าเขาเห็นถ้าเขาได้ยินเข้าใจเขาจะหายเพราะเราจะรักษาเขาให้หายโอเค16พวกคุณที่มีตามองเห็นและมีหูได้ยินนั้นได้รับเกียรติจริงเราจะบอกให้รู้ว่ามีพวกผู้พูดแทนพระเจ้าและพวกคนทั้งหลายที่ทำตามใจพระเจ้าใฝ่ฝันอยากเห็นอยากได้ยินสิ่งที่พวกคุณเห็นและได้ยินนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้ยินด้วยข้อ18ฟังให้ดีพระเยซูกำลังจะอธิบายให้กับสาวกฟังในพระคัมภีร์ถ้าอุปมาข้อไหนพระองค์ไม่ได้อธิบายก็เราอาจจะต้องไปตีความลองเอาเองโดยอาศัยข้อพระคัมภีร์อื่นที่มาตีความแต่ข้อไหนที่พระเยซูอธิบายแล้วก็ไม่ต้องตีความเพราะพระเยซูเฉลยแล้วโอเคไหมครับฟังให้ดีนี่คือความหมายของเรื่องชาวนาที่หว่านเมล็ดพืช19ครับเมล็ดพืชพระเยซูอธิบายแล้วนะครับเมล็ดพืชที่ตกตามถนนหนทางก็คือคนที่ฟังเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉกฉวยเอาพืชที่หว่านในใจของเขาไปเมล็ดพืชที่ตกบนดินตื้นๆที่มีหินอยู่ข้างล่างคือคนที่เมื่อได้ยินถ้อยคำแล้วก็รีบรับไว้ทันทีและมีความสุขทีเดียวแต่ถ้อยคำไม่ได้ฝังลึกเข้าไปในจิตใจจึงอยู่ได้ไม่นานเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนพี่น้องครับคำว่าจิตใจหมายความว่าอะไรให้เราเข้าใจว่าความคิดนะความคิดจิตใจก็คือมันไม่ได้ฝังเข้ามาในความคิดของเขาพี่น้องผมถามตรงๆเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเคยมีบางวันเราคิดว่าเอ๊ะพระเจ้ามีจริงหรือเปล่ามีไหมครับอย่ามาโกหกมีไหมครับมีไหมครับใครเคยบ้างครับใครเคยบ้างครับคนที่ไม่เคยเนี่ยอาจจะต้องไปคิดมากขึ้นนะครับเพราะจริงๆมันควรจะเคยนะครับเพราะว่ามารมันไม่ปล่อยเราอยู่แล้วนะครับธรรมชาติบาปของเราก็ไม่ต้องการเชื่อพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นคำถามสงสัยนี่เป็นเรื่องปกติพระเจ้ามีจริงป่ะนี่เราร้องเพลงให้แกฟังคำถามพวกนี้มันจะต้องเกิดขึ้นในเราแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลังจากนั้นพอเราผ่านไปเรื่อยๆจริงนะแต่ว่าพอเราจริงนะสักปีหลังจากเราอยู่พระเจ้ามาอีกสัก 2-3 ปีเราก็ว่าจริงหลังจากนั้นพอปีที่4มันก็จะมีกลับมาอีกครับมันจะกลับมาเรื่อยแหละมันมาเรื่อยเพราะว่ามารมันไม่หยุดแหละมันก็จะมาสงสัยไหมตอนไหนก็ตามที่เราไม่ได้ติดกับพระเจ้าหรือไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนั้นเป็นช่วงอ่อนแอคำถามพวกนี้มันจะมาแล้วเราก็จริงด้วยไม่ไปโบสถ์ดีกว่าไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเรื่องของพระเจ้านะครับแล้วเรื่องของโลกนี้มันเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดที่เรามาคริสตจักรเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดด้วยพระวจนะของพระเจ้ามันเป็นสงครามในสมองในความคิดเพราะวิญญาณเรารอดแล้วตอนแรกไม่ว่าใครจะแกล้งประกาศใช้กลยุทธ์วิธีให้เรารับเชื่อไงก็ตามสุดท้ายเราก็รอดเพราะพระเจ้าเมตตาเราเหลือเกินพอพูดตามพระเยซูเป็นพระเจ้าลูกยอมรับขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาปั๊บพระเจ้าให้เราเป็นลูกพระเจ้าเลยแต่ว่าความคิดของเราก็ยังคงไม่เข้มแข็งแล้วสุดท้ายเราก็รอดแต่ว่ามันก็เรายังไม่รู้ตัวและไอ้คนที่รอดบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นคริสเตียนตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันโอเคฟังต่อนิดนึง
เมล็ดข้อ21แต่ถ้อยคำไม่ได้ฝังลึกเข้ามาในจิตใจจึงอยู่ได้ไม่นานเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนหรือถูกข่มเหงรังแกเพราะถ้อยคำนั้นก็รีบทิ้งถ้อยคำนั้นทันทีเมล็ดพืชที่ตกในพงหนามนั้นก็คือคนที่ฟังถ้อยคำแต่ยังเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้และหลงไหลในทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้มาคลุมถ้อยคำไว้เลยไม่เกิดผลอันนี้คือดินประเภทที่3ประเภทที่4คือส่วนเมล็ดพืชที่ตกลงในดินนั้นดินดีนั้นคือคนที่ได้ฟังถ้อยคำแล้วเข้าใจจึงเกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างโอเคนะครับเอาเราอ่านมาระโกต่อเราอ่านไปก่อนคราวนี้ต่อไปครับมาระโกบทที่4มาระโกบทที่4พระเยซูก็เล่าเหมือนกันผมจะลัดมาถึงตรงข้อจริงๆเริ่มตั้งแต่ข้อ1เลยนะฮะมาระโกบทที่4ข้อ1แต่ว่าผมจะลัดลงมาจนถึงข้อ10แน่นอนพระเยซูก็พูดอุปมาเหมือนกันตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9ที่เดิมแบบเดิมพอมาข้อ10แน่นอนสาวกของพระองค์ก็สงสัยเหมือนเดิมต่อมาเมื่อพระเยซูอยู่คนเดียวศิษย์ทั้ง12คนพร้อมกับคนที่ติดตามก็มาถามถึงความหมายของเรื่องเปรียบเทียบพวกนั้นข้อ11พระองค์บอกว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นที่เราจะบอกให้รู้เรื่องความลับของอาณาจักรของพระเจ้านี้ส่วนพวกคนนอกนั้นเราจะใช้แต่เรื่องเปรียบเทียบสอนเพื่อว่าพวกเขาจะดูแล้วดูอีกแต่ก็ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะถ้าเขาเห็นและเข้าใจเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการยกโทษในอิสยาห์บทที่6บอกไว้ข้อ13และพระองค์ถามพวกเขาว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเปรียบเทียบเรื่องนี้อีกหรือเพราะพระเยซูเล่าแล้วตรงริมน้ำใช่ไหมฮะคราวนี้มาถามพระเยซูว่าอาจารย์ไม่เข้าใจเลยพระอาจารย์บอกว่าคุณพวกเจ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเปรียบเทียบเรื่องนี้อีกหรือแล้วคุณจะไปเข้าใจเรื่องเปรียบเทียบอื่นๆได้ยังไงแสดงว่าเรื่องนี้เป็นกุญแจที่จะทำให้เข้าใจอุปมาเรื่องอื่นหรืออะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในเรื่องนี้มันจะต้องมีเคล็ดลับบางอย่างในเรื่องนี้ที่ทำให้สามารถทำให้เข้าใจเรื่องอื่นได้ด้วยเรื่องนี้ผมเห็นในมัทธิวมาระโกลูกาบันทึกไว้ครบเลยยอห์นไม่ได้บันทึกไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญนะแต่ยอห์นเนี่ยอ่านของมัทธิวมาระโกลูกาแล้วแล้วยอห์นเพราะยอห์นเขียนหลังสุดเลยแล้วยอห์นค่อยเขียนอันอื่นที่พระเจ้าดลใจให้เขาเขียนซึ่งไม่ได้ซ้ำกันเลยยอห์นเนี่ย 90% เนี่ยของยอห์นนะไม่มีซ้ำกับมัทธิวมาระโกลูกาเลยยอห์นเนี่ยในหนังสือยอห์นเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงยอห์นยอห์นจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่ายอห์นอ่านของคนอื่นแล้วแล้วยอนก็ได้รับยอนไม่เหมือนคนอื่นเสมอตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาจะพิเศษกว่าคนอื่นเป็นสาวกคนที่พระเยซูรักพิเศษ ข้อ13อีกทีนึงแล้วพระองค์ถามพวกเขาว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเปรียบเทียบเรื่องนี้อีกหรือแล้วคุณจะไปเข้าใจเรื่องเปรียบเทียบอื่นๆได้อย่างไรชาวนาคนนี้หว่านอะไรครับถ้อยคำของพระเจ้าเมล็ดที่ตกลงบนถนนหนทางก็เหมือนกันเหมือนกับคนที่ฟังถ้อยคำของพระเจ้าแต่ซาตานมาแย่งเอาถ้อยคำที่ได้หว่านไว้ในพวกเขานั้นไปทันทีก็คือเขาได้ยินเรื่องพระเจ้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเชื่อไม่ได้อะไรนั้นอ่ะซาตานมันเอาไปละเขาเหมือนได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินมันเหมือนลมพัดผ่านหูแล้วก็ผ่านไปเขาเห็นพวกเราร้องเพลงพูดถึงเรื่องพระเจ้าเขาได้ยินแต่ก็เหมือนไม่ได้ยินเขาก็ผ่านไปซื้อน้ำอัดลมกันร้านข้างๆแล้วก็ผ่านไปจำอะไรไม่ได้เห็นยังว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อคนเยอะขนาดไหนครับการอธิษฐานมันสำคัญไหมครับพูดภาษาแปลกสำคัญไหมครับคุณจะรู้ได้ไงว่าพูดภาษาแปลกที่เราพูดเนี่ยอธิษฐานเผื่อคนนั้นน่ะที่เราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้จักเขาแล้วมันถึงเวลาของเขาแล้วพระเจ้าก็ไปส่งคนไปจัดการเก็บเขามาได้เพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานเก็บข้ออาณาจักรของพระเจ้าได้เก็บข้อได้ข้อ16ส่วนเมล็ดที่ตกลงบนดินตื้นๆอันนี้คือประเภทที่2ที่มีหินอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นดินข้างล่างมีหินก็เหมือนกับคนที่ฟังพระคำแล้วรีบรับไว้ด้วยความยินดีแต่รากไม่ลึกจึงไม่ทนทานเราเป็นประเภทนี้ไหมครับเมื่อเจอกับความทุกข์เดือดร้อนหรือถูกข่มเหงเพราะเชื่อในถ้อยคำนั้นเขาก็เลิกเชื่อทันที
เราต้องเคยเป็นมาส่วนมาตอนหนึ่งอ่ะในชีวิตเราเคยต้องมีแม่ด่าที่บ้านบอกไปทำไมเป็นคริสเตียนเออเมื่อวานยังดีใจอยู่เลยว่าดีความหวังเออไม่ไปก็ได้แม่ข้อ18เมล็ดที่ตกลงในพงหนามข้อ18เมล็ดนี้แบบที่3เมล็ดที่ตกในพงหนามก็เหมือนกับคนที่ฟังถ้อยคำแล้วแต่ยังเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้หลงไหลอยู่กับทรัพย์สมบัติและความโลภที่ไม่สิ้นสุดพี่น้องความโลภที่ไม่สิ้นสุดความโลภความละโมบหรือความโลภนั้นเป็นอะไรที่ซีเรียสมากอาจารย์เปาโลเองในเขียนไว้ในผมจะไม่ได้ในเล่มไหนแต่อาจารย์เปาโลก็ยกตัวอย่างเหมือนกันเรื่องบาปตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงแต่กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินและทองแต่เป็นการรักเงินทองใช่ไหมครับที่เป็นปัญหาของดีๆของหรูหราไม่ใช่มีเรื่องมีปัญหาแต่ปัญหาคือเรารักสิ่งนั้นและอยากได้ไม่รู้จบสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าประเทศไทยได้รับพระพรก็คือในหลวงสอนเรื่องพอเพียงในหลวงสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ความโลภทำให้เกิดปัญหาในโลกนี้เราอยากจะได้นายากอบก็พูดถึงเรื่องนี้ท่านอยากจะได้ท่านไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านก็สู้กันปัญหาคือเราอยากได้แต่อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องวันนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากไม่ค่อยมีอะไรเราคิดในใจว่าเออพระเจ้าเนี่ยถ้าโอ้โหตอนนี้ไม่มีสักบาทนึงเลยนี่ถ้าได้สักแสนนึงก็คงจะพอแล้วล่ะแล้วเราก็อยู่พอได้จริงๆนะแสนนึงก็พอสำหรับชีวิตเราเพราะว่าเมื่อก่อนเราขึ้นรถเมล์ตลอดเลยก็ได้แต่คิดว่าแสนนึงเราจะหยุดไหมฮะไม่มีทางอ่ะพอแสนหนึ่งเราก็อยากได้อีกไหมฮะมันเป็นธรรมชาติบาปของเราใครจะช่วยเราได้นะที่ผมบอกไปเมื่อกี้พระเจ้าช่วยเราได้ช่วยเราได้แน่นอนพี่น้องไม่มีทางจบเรื่องนี้ใช่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือการถวายออกไปช่วยเราได้ช่วยเราให้เราระลึกถึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญสาธุการสารพัดที่มีอยู่เป็นของพระองค์ประทานบอกแล้วว่าเริ่มต้นที่พระเจ้าต้องจบที่พระเจ้าแต่ถ้าเราโลภไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดถึงพระเจ้าแล้วล่ะตอนที่เราอยากได้เกินกว่าที่เราควรจะได้อะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าพระเจ้าเป็นคนประทานเราจะไม่มีทางโลภอาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะอยู่ในทุกอย่างทุกสภาวะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้ข้าพเจ้าพอใจในทุกในสภาวะเรียนรู้ที่จะอยู่ในทุกสภาพผมเชื่อว่าในห้องนี้เราก็เคยอยู่ในสภาพที่แย่กว่านี้มาถามว่าเรารอดไหมพระเจ้ารักเราไหมเลี้ยงดูไหมเลี้ยงดูเราไม่ต้องพูดพระเจ้าเลี้ยงดูเราแน่นอนต่อให้เราเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเลยพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราเพราะเราเป็นลูกพระองค์กษัตริย์ดาวิดบอกว่าอะไรครับพระเจ้าตั้งแต่หนุ่มและตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ข้าพระเจ้าแก่แล้วยังไม่เคยเห็นเลยคนไหนที่พระเจ้าทิ้งเพราะนั้นพระเจ้าเลี้ยงดูเราแน่นอนเพราะเราเป็นลูกของพระองค์ไม่ใช่เพราะเราดีนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับพระเจ้าเมตตาเราไม่ใช่เพราะว่าเราดีนะเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์จะรับผิดชอบเราแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตเราดีขึ้นก็ได้ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนมันมีตามทางมันก็จะมีพระพรของพระเจ้ารออยู่เพราะแน่นอนเชื่อฟังก็จะได้แต่ถามว่าพระเจ้าจะทิ้งลูกไม่ทิ้งยังไงเราก็จะไม่ตายเราจะเหมือนอดอยากมากแต่สุดท้ายเราก็จะรอดพระเจ้าจะช่วยเรารอดเสมอจนกว่าวันนึงเราจะตาสว่างรู้ว่าใช่พระเจ้าเองเป็นคนช่วยเราแล้วเราก็จะเริ่มหันกลับมาหาพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็จริงจังกับพระเจ้ามากขึ้นพระพรมันก็จะมากขึ้นแต่ในขณะที่พระพรมากขึ้นพระเจ้าไม่อยากให้เราไปโลภเพราะว่าคนในโลกนี้เขาโลภอย่างที่อาจารย์สิริพรพูดตอนเริ่มต้นแล้วเราต้องไม่รักของในโลกนี้เพราะว่าแต่เรามีทุกอย่างเราเจอรุ่งเรืองได้แต่อย่าโลภเพราะว่าโลภเนี่ยคือปัญหาของโลกนี้โลกนี้มีสำหรับทุกคนแต่ปัญหาคือคนโลภคนโลภเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาโลภเขาจะเริ่มวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อจะได้สิ่งที่เขาต้องการนั้นน่ะมาแบบไม่ถูกต้อง
ข้าใจไหมครับเพราะเราเขาจะหากลยุทธ์ที่จะเอาเปรียบทำไงก็ได้ที่ให้สมมติว่าเขาโลภเงินเขาอยากได้เงินที่บางคนมันไม่ใช่บางคนโลภเงินบางคนไม่ได้โลภเงินนะมันมีคนโลภอย่างอื่นด้วยนะสมมติเขาสะสมของอะไรสักอย่างนึงเขาก็อยากได้นั้นนะแต่บังเอิญในโลกนี้ส่วนใหญ่เราจะโลภเงินเพราะฉะนั้นความโลภไม่สิ้นสุดโอเคประเภทที่20ก่อนครับข้อ20ข้อ19อีกทีนึงแต่ประเภทที่3เนี่ยยังเป็นห่วงกังวลกับชีวิตในโลกนี้หลงไหลอยู่กับทรัพย์สมบัติและความโลภที่ไม่สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้มาคลุมถ้อยคำไว้เลยไม่เกิดผลข้อ20เมล็ดที่ตกในดินดีก็เหมือนกับนี่แบบที่4เหมือนกับคนที่ฟังถ้อยคำและรับไว้และออกดอกออกผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ100เท่าบ้างข้อ21และพระองค์พูดกับพวกเขาว่ามีใครบ้างที่จุดตะเกียงแล้วเอาไว้ในถังใต้ถังหรือใต้เตียงเขาจุดตะเกียงเอาไว้บนเชิงตะเกียงไม่ใช่หรืออะไรที่แอบซ่อนอยู่จะถูกเปิดโปงและความลับทุกอย่างจะถูกเปิดเผยหมดใครมีหูก็ฟังไว้ให้ดีๆข้อ24พระองค์พูดกับพวกเขาอีกว่าคิดให้ดีๆในสิ่งที่คุณได้ฟังคิดให้ดีๆในสิ่งที่คุณได้ฟังยิ่งทำอย่างนี้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นและจะได้มากกว่านั้นเสียด้วยซ้ำคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่เข้าใจแล้วยังไม่สนใจฟังอีกแม้สิ่งที่เขาเข้าใจก็จะหายไปด้วยไอ้คำนี้ของพระเยซูมันน่ากลัวมากนะฮะไม่ใช่คิดว่าฉันพอแล้วฉันไม่ต้องรู้ละจบนะเปล่าถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นที่คุณรู้อยู่ก็จะหายไปด้วยถามว่าความรู้หายไปได้ไหมครับถามจริงได้เพราะเราลืมได้อะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เรื่องนี้มัทธิวมาระโกเนี่ยอ่านลูกาอีกอันนึงอย่าใจร้อนลูกาบทที่8ครับก็เหมือนเดิมเริ่มต้นข้อ4มีชาวบ้านมากมายจากเมืองต่างๆมาหาพระเยซูพระองค์เล่าเรื่องเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าโอเคพระองค์ก็เล่าไปเหมือนเดิมข้อ9พวกศิษย์ถามพระองค์ว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะลูกาบทที่8ข้อ9นะครับพวกศิษย์ถามพระองค์ว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยหมายถึงอะไรครับพระองค์ตอบว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นที่เราจะบอกให้รู้ถึงเรื่องความลับของอาณาจักรของพระเจ้าอันนี้เป็นความลับของอาณาจักรของพระเจ้าฮะเรื่องที่พระเยซูพูดแต่สำหรับคนอื่นเราจะพูดเป็นเรื่องเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อว่าแม้พวกเขามองดูก็จะไม่เห็นแม้พวกเขาได้ยินก็จะไม่เข้าใจข้อ11พระเยซูอธิบายเฉลยให้ฟังนี่คือความหมายของเรื่องเปรียบเทียบนั้นเมล็ดพืชก็คือถ้อยคำพระเจ้าเมล็ดพืชที่ตกตามถนนหนทางก็คือคนที่ได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแต่ถูกมารร้ายมาแย่งเอาถ้อยคำนั้นไปจากใจของเขาทำให้เขาไม่เชื่อก็เลยไม่รอดข้อ13เมล็ดพืชที่ตกในดินชั้นล่างเป็นหินก็คือคนที่ได้ยินถ้อยคำและรับไว้ทันทีด้วยความดีใจแต่รากไม่ลึกจึงเหมือนคนที่เชื่อประเดี๋ยวเมื่อเกิดความทุกข์ยากในชีวิตก็เลิกเชื่อข้อ14จริงๆแล้วคนที่13เนี่ยรอดไปยังข้อ13เนี่ยคือดินประเภทที่2เนี่ยรอดไปยังฮะรอดแล้วสิถ้าพี่เห็นว่าเขารอดเหมือนรอดดังไฟเพราะว่ารอดแล้วเขาก็เดินจากพระเจ้าไปแต่เขาก็รอดแล้วแต่พออยู่บนสวรรค์เขาก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผ่านประตูสวรรค์ปั๊บไฟมันต้องเผาการงานของเราแล้วเขาไม่มีอะไรเลยการงานเพราะว่าเขาไม่ได้เดินในทางพระเจ้าเขาก็จะไม่สามารถรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ทำอะไรพอไม่รู้ว่าพระเจ้าให้ทำอะไรเขาก็ไม่สามารถทำได้มันก็ไม่มีการงานที่มันเป็นทองคำเป็นเพชรเป็นเงินพวกนี้เวลาผ่านไฟแล้วมันยังอยู่ได้แต่ถ้ามันเป็นฟางมันมีคริสเตียนก็อย่างพวกเราบางทีเราทำบางอย่างที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทำมันก็เป็นฟางพอไปถึงหน้าประตูผ่านประตูเข้าไปเผาด้วยไฟฟึบไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามันเป็นฟางหมดกับไม้หญ้าแห้งเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรนะมันจะได้เป็นเงินมันจะอยู่ได้ถาวรตลอดไปเลยจะอยู่บนสวรรค์นั้นด้วยนะครับคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยซีเรียสเรื่องบำเหน็จ
แต่พอคนที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเริ่มสนใจบำเหน็จของพระเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าพอมันรู้จักพระเจ้าเนี่ยแค่รอดก็โอเคแล้วใช่ไหมเพราะจริงๆรอดเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วนะรอดนี่ต้องถือว่าแบบสุดยอดแล้วอะแต่ว่า advance กว่านั้นคือรุ่นที่ผ่านไปแล้วเขาก็จะสนใจเรื่องบำเหน็จของพระเจ้านะครับโอเคข้อ11เอาคิดไม่ใช่ไม่ข้อ11ข้อ13ไปแล้วข้อ14เมล็ดพืชที่ตกอยู่กลางพงหนามนี่คือประเภทที่3ก็คือคนที่ฟังถ้อยคำของพระเจ้าและรับไว้แต่เพราะอะไรครับอ่านด้วยกันความกังวลใจหรือเห็นแก่ความร่ำรวยหรือความสนุกสนานในชีวิตทำให้ไม่เกิดผลชัดเจนไหมครับเพราะอะไรนะเขาปัญหาของเขาคนนี้รอดไหมแต่ไม่เกิดผลก็คือไม่มีการงานที่ผมพูดถึงทองคำเงินเพชรอาจจะมีฟางอะไรว่าไปแต่ว่าแน่นอนปัญหาของเขาคือเพราะอะไรนะความกังวลใจเอ้ากังวลใจไม่ได้เหรอผิดเหรอจริงๆกังวลใจมันก็ไม่ถูกแต่ว่าเราเป็นคนนะเราก็มีความกังวลใจเป็นเรื่องปกติแต่ระยะนานดิ เราก็รู้เรามีพระเจ้าอยู่เรารีบหาพระเจ้าเร็วๆไม่ใช่ว่าเออกังวลไปเรื่อยแล้วก็กังวลเลยกังวลเอาพวกนี้ก็คิดกังวลอีกกังวลบ่อยจังเลยมันก็เลยไม่ไปไหนสักทีมันก็กังวลอยู่ได้กังวลแล้วก็หันหาพระเจ้าพระเจ้ารู้กังวลจังเลยอธิษฐานกับพระเจ้าไงครับพระเจ้ารู้กังวลมากผมอะประจำผมมีเรื่องหลายเรื่องกังวลผมก็พระเจ้าครับผมกังวลเรื่องนี้ผมไม่รู้ทำยังไงดีโอเคนะแต่ผมง่วงนอนแล้วล่ะผมง่วงนอนแล้วฝากไว้ให้พระเจ้าแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็โอเคแล้วผมก็มาคิดว่าฉันเสียเวลากังวลจริงๆเลยก็บอกพระเจ้าไปว่าช่วยอันนี้หน่อยพระเจ้าช่วยจริงๆจำคำพยานของคุณแจ็คได้ไหมที่เขาเป็นสจ๊วตอะเครื่องบินอะที่เขาเป็นลูกชายกับลูกสาวที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาพระเจ้าช่วยเขาไปทำวันนั้นนะที่เขามาเป็นพยานนะนั่นแหละคือตัวอย่างของคนแบบนั้นเขามีเรื่องอะไรเขาก็บอกพระเจ้าแล้วไม่ต้องมีราชาศัพท์ไปเลยเข้ามุมพระเจ้าครับผมมีปัญหาคนนี้ทำไงดีคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นหรออยู่กับเราพระองค์ไม่ได้หลับตอนกลางคืนด้วยซ้ำไปพระเจ้าจะช่วยเราพี่น้องครับขยันพูดกับพระเจ้าขยันมีเรื่องอะไรก็บอกพระเจ้าไม่สบายใจไม่ชอบคนนี้ก็บอกพระเจ้าได้เล่าคุยกับพระเจ้าเยอะๆเพราะพระเจ้าอยากจะคุยกับเราแล้วพระเจ้าอยากจะช่วยเราด้วยแล้วเราจะพ้นไปได้คอยดูแล้วมันจะไม่บังเอิญเลยมันจะผ่านไปได้ตลอดอย่างคุณแจ็คเนี่ยเขาผ่านตลอดเลยเขารู้เลยว่าพระเจ้าช่วยเขามันไม่บังเอิญนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคนกลุ่มที่3คือเขากังวลใจเขากังวลเรื่องอะไรเขากังวลว่าจะไม่มีกินแน่เลยผมว่าเพราะมันเกี่ยวหรือเห็นแก่ร่ำรวยกังวลเยอะๆมันส่งผลไปถึงสิ่งที่เราต้องปฏิบัติออกไปเราก็จะถ้าเรากลัวว่าเราจะไม่มีกินเราก็ต้องขวนขวายด้วยตัวของเราเองมากขึ้นกว่าที่มันควรจะเป็นพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนขี้เกียจนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่ได้ทำก็อย่าให้กินเพราะมันมีคนที่ตกขอบมากไม่ทำเลยพระเจ้าไม่ต้องการเรางั้นพระเจ้าต้องให้เราขยันแต่ว่าให้เราขยันอย่างที่มันเหมาะสมสมควรนะแล้วก็ทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวพระเจ้าอวยพรให้กับเราหรือเห็นแก่ความร่ำรวยหรือความสนุกสนานในชีวิตความสนุกสนานในชีวิตก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับมันมีเรื่องแยะๆเลยเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายก็น่าจะรู้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เขาไม่เกิดผลข้อ15ประเภทที่4เมล็ดพืชที่ตกในดินนี้ก็คือคนที่มีจิตใจดีมีความคิดดีคิดดีคือคิดอย่างพระเจ้าและสัตย์ซื่อพี่น้องคำนี้เป็นคำที่พูดสั้นมากสัตย์ซื่อหรือซื่อสัตย์แต่มันพูดสั้นแต่มันทำยากมากต้องให้ใครช่วยนะฮะอย่าลืมนะครับทุกอย่างที่อ่านในนี้อย่าไปคิดในใจแบบนี้นะทุกคนนะฟังคำของคนเทศนาจะบอกฉันต้องกลับไปทำฉันต้องขับทำอย่าพี่น้องครับอย่าครับอย่าบอกว่าฉันต้องเปลี่ยนความคิดอย่าไปคิดเองพระเจ้าช่วยลูกด้วยคิดไว้ในใจลูกอยากเป็นแบบนี้พระเจ้าช่วยลูกด้วยอย่าทำเองนะครับพี่น้องทำเองเนี่ยมันเหมือนกับผมเอาแอกให้กับทุกคนวายใส่จำได้ไหมพระเยซูเคยบอก
คยด่าพวกฟาริสีว่าอะไรพวกเนี้ยตัวเองไม่ทำหรอกแต่บอกให้คนอื่นทำจังเลยเสร็จแล้วพอคนอื่นเขาต้องแบกภาระเยอะเพราะว่าไปใส่ไฟเขาไว้เยอะต้องทำงี้สิต้องถวายเยอะๆก็เหมือนกับคนเขาแบกภาระไว้เยอะใช่ไหมว่าต้องทำหนักมากเลยพระพุทธเจ้าว่าพวกเนี้ยแย่มากเลยแม้แต่นิ้วเดียวของมันเนี่ยก็ยังไม่ช่วยไปดันยังไม่ช่วยเลยเขาจะไม่แบกหนักมากถ้าช่วยดันนิ้วนึงก็ยังเบานิดนึงใช่ไหมไม่ช่วยด้วยพระเยซูเกลียดคนพวกนี้มากเอาแอกไปใส่ในคนของพระเจ้าโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรับแอกนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นต้องระลึกเสมอพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกทำเองไม่ได้และผมเชื่อดิถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคุณติดสนิทกับพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าคุณจะคิดถึงพระเจ้าทุกวินาทีเลยเอาสิเอาให้มันรู้กันไปนี่คือจุดประสงค์เพลงนมัสการทั้งหมดที่เราร้องพระคริสต์เป็นผู้ไทยมีได้สงสัยเป็นสันติสุขในทุกอย่างเลยในนั้นและจริงๆเพลงนี้ตอนแปลตรงท่อนว่าทุกวันข้าสรรเสริญจริงๆแล้วภาษาอังกฤษดีกว่าเยอะภาษาอังกฤษพูดว่า This is my story นี่คืออะไร My story คือนี่คือเรื่องชีวิตของฉันไม่ใช่ทุกวันข้าสรรเสริญเลยภาษาไทยแปลงั้นภาษาอังกฤษบอกว่านี่คือชีวิตของฉันนี่ชีวิตของฉันคือพระเยซูคิดถึงพระเจ้าวางใจพระเจ้าคุณวางใจพระเจ้าคุณโลภไม่ได้มันอัตโนมัติมันคนละส่วนกันคุณอยากจะได้นั้นก็บอกพระเจ้าวางใจพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ลูกมีตอนนี้ขอพระองค์เพิ่มพูนมากขึ้นลูกจะได้มีให้เขามากขึ้นแต่ลูกไม่ได้โลภนี่ใช่ไหมพระเจ้าจะเป็นคนที่เปลี่ยนให้ใจของเรามันถูกต้องเองโอเคเราอ่านต่อนะครับข้อ15อีกทีหนึ่งเมล็ดพืชที่ตกในดินดีก็คือคนที่มีจิตใจดีและซื่อสัตย์ซื่อสัตย์อะไรเมื่อได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าก็เก็บรักษาไว้โอ้พระเจ้ารู้อยากได้มากเลยจดไว้ได้ไหมจดไว้ก็เป็นวิธีหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่บางทีจดไว้ก็ได้แต่จดนั่นแหละอย่าลืมต้องให้พระเจ้าช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราทำไมพี่น้องไม่เคยคิดเหรอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เราบังเกิดใหม่แล้วพระองค์ก็ไปก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราทำไมอ่ะมาให้เท่ๆฉันมีพระวิญญาณเนี่ยท่านบังเกิดใหม่แล้วไม่ต้องมีพระวิญญาณก็ได้พระวิญญาณช่วยหลายอย่างและเป็นผู้ช่วยเราโอ้โหพระวิญญาณช่วยทุกอย่างเลยสามข้อ21ย้อน3ข้อ21หากเปิดไหนก็ได้เรื่องนี้เลยย้อน3ข้อ21บอกว่าแต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริงก็มาสู่ความสว่างเพื่อจะให้การกระทำของตนปรากฏว่าได้กระทำการนั้นโดยพึ่งพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอ่านจากฉบับอ่านง่ายฟังข้อ21ฉบับนี้บอกว่าแต่คนที่ทำดีจะเข้ามาอยู่ในความสว่างเพื่อว่าความสว่างจะทำให้ทุกคนเห็นว่าที่เขาทำดีได้นั้นเป็นเพราะพึ่งอำนาจของพระเจ้าอันนี้ก็เกี่ยวพึ่งพระเจ้าใช่ไหมอันนั้นบอกว่าที่เขาทำดีได้นั้นเป็นเพราะนี่ไงคือลับของเราตอนไปสวรรค์เราต้องบอกคนอื่นได้เต็มปากว่าเจ๋งไหมพระเจ้าเก่งไหมพระเจ้าเก่งไหมไม่ใช่ฉันเก่งไหมเพราะยิ่งเดินกับพระเจ้ามากขึ้นจะรู้ว่าฉันน่ะกระจอกมากเลยอ่ะพระเจ้าเนี่ยเก่งมากเลยโอ้พระเจ้าทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันผลงานพระเจ้าล้วนๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเริ่มต้นก็จุดจบพระเยซูผู้ทรงสำเร็จความเชื่อของเราตั้งเริ่มต้นแล้วเป็นผู้สำเร็จความเชื่ออ่านเถอะครับทั้งคัมภีร์ทั้งเล่มจะพูดอย่างนี้ตลอดเพียงแต่ว่าเราชอบลืมอันนี้ที่มันสำคัญเราชอบทำเองและเราก็ทำไม่ได้และเรามารมันก็รออยู่ทำไม่ได้ฟ้องผิดทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้บอกอธิษฐานผู้ภาษาแปลกวันละหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อวานบอกจะอธิษฐานบอกจะอดอาหารหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่เหรอเพื่อจะอธิษฐานอดอาหารต้องมีเหตุผลนะอดอาหารเพื่อทำอะไรนะไม่ใช่อดอาหารเฉยๆนะมันมีหลายคนนะอดอาหารเฉยๆอดอาหารเพื่อทำอะไรอดอาหารเพื่ออธิษฐานอดอาหารเพื่ออ่านพระคัมภีร์ว่าไปจุดประสงค์ที่ทำไมทำไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไหนบอกตั้งใจไปไงเธอไม่ได้รับพระพรอย่างเงี้ย
มันเร็วจริงๆนะแล้วมันจะทำแล้วมันก็จะทำอีกตีตีตีมันหน้าที่มันเป็นผู้ที่กล่าวโทษพี่น้องพระคัมภีร์พูดไว้แล้วมันเป็นพ่อของการมุสาในตัวมันไม่มีความจริงเลยมันเป็นเจ้าแห่งการกล่าวโทษพี่น้องฟังดีๆนะครับชื่อของมันผู้กล่าวโทษพี่น้องจำชื่อไว้อย่าจำชื่อซาตานได้ก็โอเคแต่ว่าชื่อซาตานมันก็เป็นผู้ล่อลวงเฉยชื่อของมันคือผู้กล่าวโทษพี่น้องข้อ16ครับกลับไปหน่อยนีโอครับลูกาบทที่8เนี่ยฉายวันนี้วันเดียวคนวันอื่นมีคนฉายให้ลูกาบทที่8ข้อ16ทำงานหน่อยเร็วข้อ16คงไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังมาครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงหรอกแต่เขาจะวางไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างให้คนที่เข้ามาในบ้านข้อ17ทุกอย่างที่ซ่อนไว้เดี๋ยวนี้จะถูกค้นพบทุกอย่างที่เป็นความลับเดี๋ยวนี้ก็จะถูกเปิดเผยข้อ18ถ้าอย่างนั้นระวังให้ดีว่าคุณจะเป็นผู้ฟังแบบไหนคนที่เข้าใจดีอยู่แล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่สนใจฟังอีกแม้แต่เรื่องที่เขาคิดว่าเข้าใจก็จะหายไปด้วยแสดงว่าเมื่อกี้มาระโกคงไม่ได้ฟังผิดมัทธิวก็คงไม่ฟังผิดเพราะลูกาก็เขียนเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าพระเยซูกำลังเน้นด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของหนึ่งคือการฟังจดจ่อกับสิ่งที่ฟังอันนี้เป็นวิธีคิดของพระเจ้าพระเจ้ากำลังบอกเคล็ดลับของเราเพราะเราถ้าจดจ่อกับสิ่งที่ฟังอย่าคิดว่าเราเคยได้ยินแล้วเพราะนั้นทุกครั้งพอเราได้ยินอะไรที่เราเคยได้ยินแล้วมันจะเริ่มง่วงแน่นอนผมก็เป็นอะแน่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 แกง่วงอีกแล้วตั้งใจฟังดูสิเขาพูดอะไรจับให้ได้เดี๋ยวพระเจ้าจะต้องประทานอะไรให้เราวันนี้ฉันต้องได้อะไรสักอย่างนึงน่ะได้จริงๆได้จริงๆพี่น้องต่อให้เขาพูดเหมือนเดิมนะเราก็ได้เพราะข้อพระคัมภีร์เดิมไม่มีทางที่ท่านจะเคี้ยวจนได้มันจนหมดหวานไม่มีทางอ่ะโอ้พระเจ้าล้ำลึกมากข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งโอ้ยจักรวาลใหญ่โตเราเคยเอาวิดีโอให้ดูแล้วใช่ไหมเรามันดาวโถเฮ้ยกาแล็กซี่โอ้อยู่ในกาแล็กซี่ใหญ่มากโอ้เป็นกาแล็กซี่หนึ่งใน หมื่นกาแล็กซี่เรานี่แบบเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมารแต่เรามีพ่อใหญ่มากเราก็มีพี่ที่ใหญ่มากพี่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเพราะฉะนั้นเรารอดแน่ผมเชื่อว่าในมัทธิวมาระโกลูกาที่พูดคำอุปมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของท่าทีนะครับท่าทีในใจที่พระเยซูพูดว่าดื้อด้านเนี่ยพูดถึงใจของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่าตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาท่านพูดถึงเรื่องนี้เราต้องมีท่าทีในใจที่ถูกต้องเสมอกับพระเจ้าได้ยินพระวจนะของพระเจ้ามีท่าทีที่ถูกต้องอยากจะเป็นคนได้รับการสอนได้เสมอพระเจ้ารักคนแบบนั้นคนที่ถ่อมใจอย่างนี้เขาเรียกว่าถ่อมใจกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยคนนั้นยังไงก็ตามพระเจ้าจะช่วยคุณจนได้ถูกต้องไหมถ้าเราอยากให้พระเจ้าช่วยมีพระเจ้าไม่ช่วยถ้าเราถ่อมใจพระเจ้าช่วยลูกด้วยโอ้โหมีพระเจ้าไม่ช่วยพระเจ้าอยากช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้นะว่าอันนี้มันเป็นเพราะฉะนั้นพระเยซูบอกว่ามันเป็นถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องเปรียบเทียบอุปมาเรื่องนี้ท่านจะไม่เข้าใจเรื่องเปรียบเทียบอื่นได้ยังไงแสดงว่ามันเป็นเรื่องของท่าทีในการฟังได้ยินเพราะฉะนั้นท่าทีในการฟังยังไงดินทั้ง4ประเภทเราอยากเป็นประเภทไหนเราจะทำไงดีทำเองไหมใครอยากทำเองใครอยากทำเองประเภทที่4อยากไหมครับทำไม่สำเร็จมันแปลกมากเลยสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องกับเราสุดท้ายถ้าอ่านพระคัมภีร์จะรู้ว่าพระเจ้าช่วยเราอาจารย์เปาโลจะบอกข้าพเจ้าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าจริงๆพี่น้องครับกุญแจมีอยู่แค่นี้อย่าลืมพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าคือการที่เราคิดถึงพระเจ้าเสมอทุกอย่างทุกเวลาทุกเรื่องพระเจ้าลูกกินข้าวอันนี้แล้วก็โอเคคุยกับคนนี้ใช่เราก็ไม่ขนาดที่ว่าต้องถามพระเจ้าว่าใส่ชุดอะไรหรอกแต่ว่าเราก็คือมีพระเจ้าคิดพระเจ้าจะคิดยังไงนะเราทำแบบนี้นะครับแค่นี้เองแล้วเราก็พึ่งพระเจ้าทุกอย่างอย่าคิดทำเองเป็นอันขาดใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยต้องอย่าจำอย่าลืมอย่างเดียวคืออย่าคิดจะทำเองพึ่งพระเจ้าโอเคไหมครับ
วันนี้ยังจำไม่ได้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็ลืมแต่ตอนนี้ต้องจำไม่ได้ว่าทำอะไรไม่ได้อะไรก็ตามที่พระเจ้าคัมภีร์เรียกร้องพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพระองค์ฉันทำเองไม่ได้ฉันต้องพึ่งพระเจ้าเราพูดด้วยกันพระเจ้าลูกต้องพึ่งพระองค์ลูกต้องพึ่งพระองค์ช่วยนี่มีอีกอันหนึ่งพี่น้องแต่พึ่งพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะว่าจะพึ่งยังไงต้องขอพระเจ้าให้พึ่งให้ลูกรู้วิธีพึ่งพระองค์ด้วยนะก็ไม่ง่ายนะครับพึ่งพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์เราเข้าใจได้ว่าพึ่งให้พระเจ้าอธิบายให้เราเข้าใจใช่ไหมว่ายังไงแต่บางอย่างทำบางอย่างเราก็ไม่รู้จะพึ่งไงนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราติดปัญหาเมื่อไหร่เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราและอย่าทำเองสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำพระองค์ไม่ต้องการให้เราทำเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ใครก็อยู่พระเยซูพระเจ้าโอ้โหทุกอย่างโอเคครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราอยากจะเป็นคนที่มีท่าทีที่ถูกต้องในการฟังแล้วเราขอพระองค์ช่วยเราอยากจะเป็นดินประเภทที่สี่แล้วเรารู้ว่าดินประเภทที่4นั้นก็มันมีหลายพื้นที่ในชีวิตของเราเราอยากจะเป็นดินประเภทที่4ในทุกๆพื้นที่ในชีวิตของเราขอพระองค์ช่วยเราให้เราเป็นได้แล้ววันนี้ลูกขอพระองค์เราขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงเตือนเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เราพึ่งพาพระองค์ในทุกทางพึ่งพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำเพื่อเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้เป็นคนทำเองแต่พระเจ้าเป็นคนกระทำให้สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณในความรักมั่นคงของพระองค์อธิษฐานต่อพระองจิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่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 พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้เราทั้งหลายที่มีกำลังน้อยนั้นสามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้โดยพระองค์เองพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้และขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นครูสอนเราในทุกสิ่งพระเจ้าเราขอบพึ่งพระองค์พึ่งพระวิญญาณที่จะอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างชัดและที่เราจะไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ช่วยเราที่เราจะมีชีวิตดำเนินอยู่ในแผ่นดินของพระองค์อย่างที่สมควรและที่เราจะแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนในทุกสิ่งที่เราจะคิดถึงพระองค์ในทุกสิ่งก่อนสิ่งอื่นเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอพึ่งพาพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน